รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเอโพสท่าทำเท่อยู่เนี่ยนะคะนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยสิ่งนี้นะคะไม่ใช่แว่นตากันแดดธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นแว่นตาที่สามารถใช้พิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้แล้วแถมยังใช้ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรก็ได้ด้วยและที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะสามารถใช้ในงานทางด้านการแพทย์ก็ได้อีกเช่นกันค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปทำความรู้จักและทำให้เห็นประโยชน์ของแว่นตานาโนคริสตัลค่ะคุณผู้ชมคะเห็นสัญลักษณ์ห้ามผ่านแบบนี้นะคะแสดงว่าด้านในเนี่ยต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยค่ะพี่คะขออนุญาตค่ะค่ะเอ๊ะพี่เข้าไปทำอะไรอะคะอ๋อเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะแสดงว่าพี่เป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะค่ะโอ้ยดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอความรู้หน่อยนะคะพี่ว่าแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยค่ะต้องไปหาอะไรบ้างนะคะอ๋อก็หาพวกหลักฐานอะไรต่างๆที่เชื่อมโยงกับคดีที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแหมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเข้าไปดูได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ตรวจเสร็จแล้วโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเรามีโอกาสได้เข้าไปด้านในแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่พาไปชมเลยนะคะได้ค่ะอยู่หน้าประตูแล้วนะคะเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วล่ะค่ะพร้อมไหมคะเชิญค่ะต้องเข้าค่ะเชิญพี่บอลค่ะศพของปลอมค่ะของปลอมนั่นเองเราก็ตกใจซะโอเวอร์เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็คือจะมาสาธิตให้ดูนั่นเองว่าวิธีการหาหลักฐานของนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องทำกันยังไงใช่ไหมคะแหมเราก็ตกใจซะโอเวอร์เลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าแต่เวลาที่เราเข้ามาเนี่ยค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้พี่มอนได้เข้ามาเก็บหลักฐานต่างๆไปแล้วรอบนึงนะคะเจออะไรบ้างคะพี่เริ่มแรกเลยนะคะจากหน้าประตูค่ะก็คือเราจะทำการปัดฝุ่นเพื่อหารอยนิ้วมือที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุอย่างเช่นอันนี้คือค่ะแล้วก็ต้องดูว่ามีใครเข้าออกทางนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ารอยนิ้วมือทับกันเยอะๆมากเลยอะคะก็คือก็เราก็เก็บไปแล้วก็ถ้ารอยไหนที่มันใช้ได้เราก็นำไปตรวจเปรียบเทียบว่าถ้าไม่ใช่ของผู้ตายก็ต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุเรื่องของรอยนิ้วมือก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่สำคัญแล้วเหมือนกันะนะคะเราต้องดูข้างล่างด้วยไหมคะดูค่ะว่ามีรอยเท้าใช่หรือรอยรองเท้าแล้วของเราเหยียบเข้ามาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรากลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะก็ต้องสังเกตตรงรอยตรงก็คือสังเกตหมดค่ะข้าวของเครื่องใช้สิ่งของต่างๆเช่นพวกปลั๊กไฟหรือว่ากรณีที่มันมีแบบว่าของใช้ที่เราสามารถปัดหาลายนิ้วมือได้เราก็ทำการเก็บอ๋อผู้ร้ายจะเปิดไฟไหมคะอย่างกรณีเนี้ยเขาปิดไฟแสดงว่าตอนที่คุณจะทำความผิดเนี่ยเขาต้องไม่ให้เห็น
ไม่ให้เห็นใช่ไหมคะแสดงว่าทำในความมืดนั่นเองเอาล่ะแล้วพอมาเราเห็นศพแบบนี้ค่ะเราสันนิษฐานได้ไหมคะว่าเกิดการฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือถ้าดูจากสภาพศพแบบนี้แล้วก็คือน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วก็โดยสภาพโดยรวมที่แบบเสื้อผ้าของศพเป็นแบบนี้ค่ะดูแล้วไม่ปกติอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยคือคราบเลือดอะค่ะใช่ก็คือคราบเลือดในที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นได้ชัดแต่ว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยเสื้อผ้าเขาไม่ปกติเราก็ต้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาถูกข่มขืนเพราะว่าสภาพร่างกายเสื้อผ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูร่องรอยว่าเขาถูกข่มขืนจริงหรือเปล่าเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะเพราะว่าอย่างเลือดเรายังมองเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างสารคัดหลั่งอื่นๆที่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค่ะก็คือเราจะใช้ไฟฉายซึ่งเป็นแสง UV ในการส่องหาพวกสารคัดหลั่งต่างๆที่ไม่ใช่เลือดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะค่ะควบคู่กับการใช้เป็นแว่นนาโนค่ะในการตัดแสง UVเพื่อทำให้แบ็คกราวด์ทั้งหลายที่เราไม่ต้องการเนี่ยค่ะไม่มองไม่เห็นแล้วก็ไอสารข้างหลังที่เราต้องการตรวจหาเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะนะคะก็คือสารข้างหลังต่างๆน้ำลายได้ด้วยไหมคะได้น้ำลายก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราส่องแสง UV นี้ไปปุ๊บมองอย่างเดียวไม่เห็นเหมือนกันต้องใช้แว่นคู่กับนาโนช่วยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ได้ไหมคะเมื่อกี้พี่มอนเห็นอะไรบ้างอะคะก็จะมีสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งเราจะเห็นมันเรืองแสงขึ้นมานะคะอุ้ยพี่มอนคะค่ะเหมือนเห็นตรงใกล้ๆตรงเนี้ยค่ะเป็นเรืองแสงเป็นลักษณะสีส้มค่ะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตมองด้วยตาเปล่านะคะอย่างนี้ก็เห็นเป็นคราบเลือดธรรมดานะคะแต่พอส่องไฟปุ๊บเป็นสีส้มแล้วก็ลงมาที่ขาตรงเนี้ยค่ะพี่มอนมาอีกตรงพื้นอุ้ยตรงพื้นมีเป็นจุดเป็นจุดๆอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นที่นอนเราก็จะตรวจดูว่าบนที่นอนเนี่ยเปื้อนหรือเปล่าค่ะอุ้ยนี่เป็นคราบเลยนะคะค่ะซึ่งลองถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นเราจะไม่เห็นเลยค่ะค่ะพี่ม่อนคะแล้วอย่างเวลาที่ศพโดนฆาตกรรมแบบนี้ค่ะหลักฐานที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยควรที่จะเป็นหลักฐานสดๆเลยหรือเปล่าคะก็ถ้าได้สดสดใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะดีแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างบางคนเสียชีวิตแล้วไม่รู้กว่าจะรู้อีกทีนึงก็โอ้โห3วัน5วันไปแล้วเนี่ยค่ะอย่างหลักฐานที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ไหมคะถ้ากรณีที่ไม่ได้อยู่กับตัวศพเนี่ยค่ะอันนั้นน่ะได้ก็คือมันยังคงสภาพที่เราสามารถนำไปตรวจได้แต่ถ้าเกิดเป็นหลักฐานที่อยู่กับตัวศพซึ่งศพมันจะต้องเน่าหลักฐานพวกนั้นก็ไม่อยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราจะมาหาได้เพิ่มเติมก็คือจากรอบๆศพบริเวณนี้นั่นเองนะคะละเอียดเหมือนกันนะคะพี่มอนพูดถึงนะคะแล้วอย่างสมมุติว่ามีการนำศพเคลื่อนไปแล้วมีการล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยเนี่ยถือว่าหลักฐานต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ยังพอจะมีคราบสารคัดหลั่งคราบน้ำลายหรือว่าคราบเลือดอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ายังติดอยู่เนี่ยแว่นตัวนี้บอกได้ไหมคะก็ได้ก็คือต้องเป็นบางอย่างค่ะบางอย่างถึงจะสามารถมองเห็นได้เพราะว่าการล้างการทำความสะอาดเนี่ยในบางครั้งมันล้างได้ไม่หมดไม่ใช่ว่าจะล้างแบบทำลายหลักฐานไปหมดทุกอย่างแล้วดูคลีนแล้วคิดว่าหลักฐานคงไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันยังอยู่น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วแว่นนาโนนี้ก็ช่วยงานได้เยอะได้เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นแว่นตานาโนไปแล้วนะคะทำให้เราเข้าใจเลยค่ะว่าแว่นตานาโนนั้นก็มีส่วนช่วยให้การตรวจหาหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นสะดวกยิ่งขึ้นด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ม่อนนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราดูค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะได้เห็นแว่นตานาโนกันแล้วและสิ่งที่ได้ความรู้เพิ่มมาก็คือแว่นตานาโนต้องใช้งานควบคู่กับแสง UV นั่นเองแต่หลายคนคงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าแสงในธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างอะไรเป็นโทษและอะไรเป็นประโยชน์ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะไปกัน
สดีค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถอดแว่นก่อนค่ะครับโอ้โหอาจารย์คะวันนี้นะคะแค่เดินมาหาอาจารย์เนี่ยค่ะแสงแดดแรงมากเลยค่ะแย่เลยนะครับร้อนเลยร้อนสุดๆเลยค่ะอาจารย์คะแล้วเรามาทำอะไรกันกลางแจ้งวันนี้จะมาขอความรู้อาจารย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะและท่านนี้แหละค่ะก็คือดร.ศิรพัฒน์นะคะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แทนแล้วกันนะคะได้เลยครับอาจารย์คะวันนี้มีคำถามข้องใจอยากจะมาถามอาจารย์ค่ะว่าแสงคืออะไรคะนั่นสิแสงคืออะไรครับนั่นแหละสิค่ะอาจารย์คะรู้แต่ว่าเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีแสงนะครับใช่ค่ะกลางวันมีแสงกลางคืนแสงหมดนั่นเองค่ะกลางคืนก็ยังมีแสงจากหลอดไฟใช่ไหมครับอ๋อค่ะแต่แสงเนี่ยมันเป็นคลื่นอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคยได้ยินไหมครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคยได้ยินค่ะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่จะมีตั้งหลายชนิดเลยนะครับอย่างเช่นคลื่นวิทยุนะครับค่ะนะครับคลื่นไมโครเวฟค่ะครับมีรังสีอินฟราเรดรังสีใต้แดงต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะคะว่าแต่แสงที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาอย่างเงี้ยค่ะ คือเห็นมาเป็นสีๆเลยอย่างเช่นตอนเด็กที่เคยท่องนะคะว่าสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงตรงนี้ค่ะคืออะไรต่างกันยังไงใช่ไหมครับทำไมเราเห็นสีไม่เหมือนกันใช่แล้วค่ะทั้งที่เป็นคลื่นเหมือนกันเลยนะครับอย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยพลังงานต่ำๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับก็จะมีความถี่ประมาณสักเมกะเฮิรตซ์นะครับที่เราได้ยินได้ยินกันนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็กี่เมกะเฮิรตซ์นะครับกี่เมกะเฮิรตซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคลื่นวิทยุเป็นคลื่นวิทยุนะครับถ้าสูงกันนั้นสักพันเท่าก็จะเป็นคลื่นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ากิกะเฮิรตซ์กิกะเฮิร์ตคือไมโครเวฟนี่เราจะใช้เขาเอาไปทำประโยชน์อะไรนี่นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับคือใช้ความสัญญาณเป็นคลื่นเมกะเฮิร์ตซ์นะครับค่ะก็เป็นอีกคลื่นนึงถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอีกค่ะมากกว่านั้นนะครับพันเท่าก็จะเป็นคลื่นแสงแล้วล่ะครับจะเป็นคลื่นแสงนะคะว่าแต่คลื่นแสงเนี่ยแหละค่ะที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินี่นะคะมีการแบ่งออกเป็นยังไงบ้างคะครับคลื่นแสงก็จะแบ่งตั้งถ้าเราเข้าใจง่ายก็จะเป็นความยาวคลื่นความยาวคลื่นมากกว่าความถี่ความยาวคลื่นนี่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยอะไรคะก็จะเป็นหน่วยของคลื่นแสงก็จะเป็นอยู่ในช่วงนาโนเมตรพอดีนาโนเมตรเองค่ะโอ้โหเดี๋ยวขอความรู้ดีกว่าเพราะว่าเออแล้วแสงสีต่างๆที่เราท่องๆกันมาเนี่ยอยู่ในช่วงความยาวคลื่นเนี่ยประมาณกี่นาโนเมตรสักเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็จะเริ่มนะครับช่วงสเปกตรัมเนี่ยนะครับของแสงเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่700นะครับนาโนเมตรไปจนถึงนะครับประมาณ300-400นาโนเมตรนะครับขออนุญาตดูได้ไหมคะได้ครับจริงๆเราเนี่ยนะครับเรามีเครื่องพอดีเครื่องมือนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือวัดนะครับก็จะวัดว่าความยาวคลื่นของแสงที่เราเห็นเนี่ยเป็นความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าช่วงของแสงเนี่ยจะอยู่ที่ความยาวประมาณกี่นาโนเมตรอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองสมมุติค่ะสีแรกเลยค่ะครับอันนี้สีอะไรครับสีแดงค่ะครับตาไม่บอดสีนะครับไม่บอดสีค่ะขับรถได้อย่างนี้ครับขับรถได้ขับผ่านแล้วครับนะครับทีนี้เราก็จะทดสอบกันว่าแสงสีแดงเนี่ยความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหัวโพรบที่ใช้วัดความยาวคลื่นสเปกตรัมของแสงนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นทั้งชุดเลยค่ะเราก็จะมาวัดดูว่าตรงช่วงแสงสีแดงเนี่ยจะอยู่ที่ความยาวที่กี่นาโนเมตรครับแล้วก็เสียบไปที่หัวโพรบนะครับค่ะแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับตอนนี้ที่หน้าจอนะคะก็จะเป็นกราฟขึ้นมาเลยค่ะกราฟขึ้นมาเลยครับตั้งแต่อยู่ที่600ครับไปจนถึงกว่าจนถึงสัก800ครับ800ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของแสงสีแดงช่วงแสงสีแดงนะครับแต่จริงๆแสงสีแดงที่เราเห็นเนี่ยจะหยุดแค่ประมาณสัก700ตรงนี้ตาเรามองไม่เห็นแล้วค่ะนะครับก็จะเป็นคลื่นใต้แดงนะครับคลื่นใต้แดงคลื่นใต้แดงนี่เราเรียกว่าอินฟราเรดครับเราเรียกว่าอินฟราเรดนะครับเป็นรังสีเหมือนกันเป็นสีที่นึงแต่ความยาวคลื่นสูงกว่านะครับเดี๋ยวไปดูแสงช่วงแสงที่อยู่เหนือแดงขึ้นไปอีกดีกว่าสมมุติว่าสีเขียวก็แล้วกันลองสีเขียวนะครับทีนี้ลองสีเขียวลองอ่านเลยครับอันนี้อันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วประมาณ400กว่าขึ้นแต่จริงๆน่าจะอยู่ตรงช่วงประมาณ500เลยนะคะก็คือตัวยอดมาเลยนะครับตรงนี้ยอดมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณตัวยอดเลยที่ประมาณ500ครับสัก510 520เนี่ยเราจะเห็นเป็นสีเขียวอ๋อค่ะนะครับความคลื่นอาจารย์แทนคะสมมุตินะคะว่าที่เรายืนอยู่ณบริเวณตรงนี้ค่ะขออนุญาตลองดูได้ไหมคะว่าจะอยู่ในช่วงแสงประมาณเท่าไหร่นะครับอุ้ยทำไมตรงนี้พุ่งไปที่500แสงมันเข้มมากไปครับขีดมากเลยอ๋อต้องอยู่ประมาณนี้นะคะนะครับลองดูครับลองส่องประมาณนี้ก็ได้ครับเป็นแสงที่เราตาเรารับทั่วไปเวลาอยู่เนี่ยครับ
ใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยใต้ร่มไม้ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ500แสดงว่าช่วงของแสงสีเขียวเนี่ยเยอะครับเป็นช่วงที่ตาเรามองเห็นค่ะครับเซนซิทีฟตาเรามองเห็นนั่นเองแต่สีเหลืองสีเขียวเนี่ยนะครับค่ะเอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วอะคะอาจารย์นิติการเนาะประมาณเท่าไหร่บ่าย3โมงบ่าย3โมงบ่าย3โมงตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ500นาโนเมตรแล้วถ้าหากว่าเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นซึ่งแสงน้อยกว่านี้ค่ะจะต่างกันยังไงมันจะต่างกันยังไงครับนะครับมันจะมีทั้งนะครับเรื่องของสีที่เราเห็นก็คือสเปกตรัมนะครับนะครับแล้วก็จะเรื่องของอีกอย่างนึงก็คือความเข้มเนี่ยความเข้มจะเป็นตัวบอกระดับโดยรวมนะครับนะครับคือถ้ามีความเข้มมากเนี่ยทุกสเปกตรัมทุกสีก็จะมากเลยนะครับก็พลังงานก็จะสูงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเข้มใช่นะครับม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงถ้าเกิดว่าอยู่ใต้แดงลงไปเป็นอินฟราเรดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ช่วงเหนือม่วงจะเป็นอะไรนะครับนี่ก็ลองดูได้เลยนะครับพอดีเรามีหลอดนะครับอย่างตัวหลอดตัวนี้ก็จะเป็นหลอดเขาเรียกแสงเหนือม่วงหรือแสงอัลตราไวโอเลตนะครับหรือแสง UV ที่เรานะครับได้ยินกันที่เรายิ้มบ่อยๆเลยก็คือเป็นช่วงแสงเหนือม่วงนั่นเองเหนือม่วงนะครับก็จะพลังงานสูงนะครับค่อนข้างเป็นอันตรายนิดหนึ่งนะครับครับมีพลังงานสูงหน่อยนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับแสงตรงนี้ออกมาอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ300กว่ากว่านะคะครับประมาณ350เนี่ยครับนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้เลยก็คือจะอยู่ประมาณ350 350นะคะอยู่เหนือม่วงขึ้นไปนะครับพูดถึงแสง UV ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะมีการแบ่งแยกเป็นประเภทนะคะว่า UV เนี่ยมีกี่ประเภทคะครับ UV เนี่ยจริงๆเราใช้กันเยอะเลยนะครับนะครับเพราะว่ามันมีทั้งประโยชน์และโทษด้วยนะครับรู้จักประโยชน์ของ UV ไหมครับประโยชน์ของ UV ก็คือที่เราเอามาใช้ในการบางทีเราก็อาจจะใช้ทำเกี่ยวกับฟันอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมใช่ครับก็ใช้ด้วยนะครับใช้ด้วยนะคะเป็นเอาแสงส่องเข้าไปเพื่อจะได้เห็นอะไรเรืองๆแสงอย่างนี้ค่ะแต่อย่างอื่นก็มักจะได้ยินโทษของ UV เหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้ยินประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ยินประโยชน์นี่ครับแต่ว่าหลอดเนี่ยเคยเห็นไหมครับหลอดเนี้ยเขาเรียก black light นะครับหลอด black light นะครับก็จะเป็นหลอดสีดำค่อนข้างสีแบบสีดำแต่ว่ามันจะทำประโยชน์อะไรอะคะครับก็จะเป็นมีขายทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้อย่างนึงก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าแสง UV พลังงานสูงเนี่ยช่วยฆ่าเชื้อโรคได้มันเป็นอันตรายกับเราก็จริงแต่ว่าถ้าเราไว้ถูกที่มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้เอ๊ะแล้วอย่าง UV ที่เราได้ยินกัน UVA UVB อะไรเงี้ยยังมี UV อื่นๆอีกไหมคะครับก็ UV ทั้งหมดจริงๆมี3ประเภทนะครับมี3เหรอคะครับ B UVA ครับแล้วก็ UVB แล้วก็ UVC นะครับแต่เราจะไม่ค่อยได้ยินUVC ใช่มั้ยครับรังสี UV ในธรรมชาตินั้นเราสามารถจำแนกออกได้เป็น3ชนิดได้แก่รังสี UVA ที่เราสามารถพบได้มากที่สุดที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ย่านความถี่400ถึง315นาโนเมตรซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปเป็นจำนวนมากและเป็นอันตรายต่อคนเราโดยตรงถ้าได้สัมผัสกับรังสี UVA มากๆผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดสำหรับรังสี UVA คือทำให้เราตัวดำผิวหนังไม่เกรียมที่ร้ายกว่านั้นคือรังสี UVB ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ตั้งแต่315ถึง280นาโนเมตรสามารถทำอันตรายต่อดวงตาของเราทำให้เกิดโรคต้อกระจกขึ้นได้แต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือรังสี UVC ที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่ย่านความถี่280ถึง100นาโนเมตรแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่ารังสี UVC นั้นไม่สามารถผ่านโอโซนในชั้นบรรยากาศลงมาทำร้ายเราได้เรียกได้ว่าธรรมชาติก็ยังมีความเมตตาต่อมนุษย์ของเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่รังสี UV ก็ใช่ว่าจะมีแต่โทษเพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถนำรังสี UV ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้อีกมากมายเช่นกันนะครับทดสอบดีกว่าทดสอบนะคะครับเอาละค่ะพอดีนะครับงานวิจัยโอ้เครื่องมือเยอะเลยค่ะอันไหนเป็นอะไรอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องของเครื่องวัด UV นะครับของที่มีขายทั่วไปนะครับนะครับมันจะวัดความยาวคลื่นช่วง UVB แล้วก็ UVA ก็คือ290ขึ้นไปค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นหัวอยู่หรือเปล่าคะใช่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดมานะคะทีนี้เราลองเปิดเครื่องเลยค่ะแล้วเราก็ลองส่องไปที่แดดเลยได้ไหมคะได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับแดดวิทำไมตั้งพันกว่านะครับขึ้นไปพันกว่าขนาดนั้นแล้วคะอันนี้ถือว่าเราได้ความเข้มเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้อาจจะมีหน่วยเนี่ยครับเป็นไมโครวัตต์ต่อตารางเซนเอาละค่ะสมมุติว่าเรานี่ค่ะมีแว่นตานาโนมาด้วยพกมาด้วยนะครับพกมาด้วยค่ะอยากจะรู้ว่าสามารถที่จะกัน UV ได้หรือเปล่าขอทดสอบดูได้ไหมคะลองอ่านเลยครับตอนนี้นะคะความเข้มของ UV อยู่ที่ประมาณ700ถึง800นะคะก็จะขึ้นลงอยู่นี้เดี๋ยวลองเอาทาบลงไป
ปั๊บกัน UV ได้ไม่เอ่ยอุ้ยโอ้เหลือเท่าไหร่ครับลงมา100กว่าครับลงมา100กว่าคุณผู้ชมลดไปหลายร้อยเลยอะค่ะครับแล้วพอแล้วค่อยเอาขึ้นมาครับก็กลับสู่สภาพเดิมคือ600ถึง700นั่นเองค่ะโอ้โหสามารถกันได้จริงๆเลยนะคะครับส่วนใหญ่จะเหลือประมาณสัก 10-20% เนี่ยนะครับแม้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่ในแสงธรรมชาติแบบนี้ที่มี UV เนี่ยถ้าเราใส่แว่นตานาโนไปเนี่ยก็สามารถที่จะกันแสง UV ได้ใช่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปแล้วผิวหนังของเราถ้าเราไม่มีครีมที่ทาป้องกัน UV เนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะตัวแรกทดสอบเรียบร้อยไปแล้วมีอะไรอีกคะเนี่ยเยอะเลยค่ะทีนี้นะครับเรามีงานวิจัยนะครับทำจากวัสดุนาโนนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เป็นตรวจวัด UV เหมือนกันครับเป็นชนิดหนึ่งอันนี้เป็นของใช้ตรวจยังไงอะคะทีนี้ตัวนี้เราพัฒนามารุ่นแรกนะครับอันนี้ลองเทียบกับตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือของที่มีขายอยู่นะครับทีนี้เราลองนะครับตัวนี้จะมีขายอยู่ในท้องตลาดนะคะตัวของเราเนี่ยจะพิเศษหน่อยเราใช้สารที่ถูกกว่านะครับจะเป็นซิงค์ออกไซด์เป็นอนุภาคแบบนึงซิงค์ออกไซด์ครับเป็นสังกะสีเนี่ยครับจะเป็นออกไซด์เป็นที่มีเป็นสนิมของสังกะสีก็ได้ว่าง่ายๆนะครับเอาสนิมมาใช้ประโยชน์อุ้ยค่ะอันนี้เราก็ดูอยู่ที่ประมาณ3ครับจุด3กว่าโวลต์ครับใช่ครับเป็นโวลต์เลยเหมือนกันใช่มั้ยคะทีนี้เซ็นเซอร์เราจะพิเศษนิดนึงนะครับเนี่ยเวลาเราวัดแสงธรรมดากับแสง UV จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าแสงที่มาตกกระทบเนี่ยเป็นแสงธรรมดาหรือแสง UV อันนี้3จุดกว่านะครับค่ะเราฉายไฟปุ๊บนะครับก็คือแสงธรรมดาจะไม่ค่อยตอบสนองนะครับครับทีนี้เราจะลองเอาแสง UV มาใช้นะครับค่ะทดสอบดูเลยนะครับตัวนี้กลายเป็นอะไรจ๊ะตอนนี้ก็ครับเหลือเท่าไหร่แล้วครับนี่ลดมาประมาณ 3.0 แล้วค่ะครับจาก 3.3 เป็น 3.0 นะคะค่อยๆลดลงโอ้แปลกนะคะครับเพราะฉะนั้นมันจะบอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ยแสงที่ตกกระทบเนี่ยนะครับมีเป็นแสงธรรมดาหรือแสง UV นะครับนะครับมันจะแยกความแตกต่างก็คือว่าจะเป็น UV นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือก็แสงธรรมดาใช่ครับนะคะแล้วตัวนี้ล่ะคะอาจารย์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบพกพาเลยนะครับพัฒนาเหมือนกันนะครับก็เล็กลงค่ะครับก็จะบอกความอันตรายนะครับจริงๆช่วงถ้าเราเนี่ยแสงแดดธรรมดาเนี่ยนะครับช่วงนี้สักเนี่ย500นะครับวันที่แดดร่มๆนะครับหรืออยู่ใต้ร่มอย่างเงี้ยก็จะมีแสง UV เหมือนกันที่ความเข้มประมาณ500ไมโครวัตต์หนีไม่พ้นอยู่ดีหนีไม่พ้นครับยังไงก็หนีไม่พ้น UV ยังไงก็ดำยังไงก็ดำนะครับลำบากเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มอันตรายแล้วเราก็สามารถตั้งเนี่ยนะครับว่ามีเตือนว่าเราเดินออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เปิดเครื่องก่อนนะครับค่ะนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บเครื่องนี้ก็จะออกแบบปุ๊บเนี่ยว่าถ้ามีแสง UV ปุ๊บมันก็จะออกสีแดงออกมาอ๋อเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้วยก็จะเป็นสีแดงๆขึ้นเดี๋ยวต้องโดนแดดนิดนึงแดดนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่สามารถพกพาได้แล้วก็จะบอกเราเลยโดยการใช้แสงเนี่ยแหละ บอกเราถ้าเกิดว่ามี UV มากแสงก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆ แต่อย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นโวลต์เป็นค่ามาให้อ่านค่ามาให้อ่านนะค่ะพูดถึงนะคะแสงในธรรมชาติเนี่ยหรือว่าแสง UV ก็มีประโยชน์กับเราเหมือนกันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยนะคะแล้วก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเลือกใช้ให้ถูกค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ไปค่ะว่าแสงในธรรมชาติเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วทำให้เราได้เห็นด้วยค่ะว่าแว่นตานาโนเนี่ยนะคะสามารถที่จะกันแสง UV ได้นั่นเองถ้าหากว่าเรารู้จักนำเอา UV มาใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะถือได้ว่าสุดยอดเลยคือออกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติใช่แล้วครับแล้วก็รู้จักป้องกันโทษของมันด้วยค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.ศิรพัฒน์หรือว่าอาจารย์แทนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราวิธีการปลูกฟิล์มลงบนแว่นตานาโนเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรค่ะไปที่ห้องแลบค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือ PMIC แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องแลบไปดูกระบวนการปลูกฟิล์มบนแว่นตากันค่ะเตรียมแว่นตามาแล้วด้วยไปกันค่ะสวัสดีค่ะพี่อภิชาติใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยนะคะเนี่ยหน้าตาหล่อๆยังไม่ใช่เลยไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีพี่อ
ี่ยพี่ชายค่ะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยเอ๋ก็ไปเรียนรู้เรื่องแสงมาแล้วทำให้ตระหนักเขาว่าเราควรจะถนอมสายตาให้มันมากขึ้นค่ะก็เลยเอาแว่นซึ่งมีอยู่อันเดียวใสๆแบบนี้เลยค่ะอยากจะมาเคลือบสารว่าเผื่อว่าจะป้องกันแสง UVA UVB อะไรได้กับเขาบ้างอะคะเนี่ยก็ใช้ได้นะครับอันนี้ครับแต่ต้องถอดออกมาก่อนนะครับต้องเลาะเลยเหรอคะอันนี้กี่พันครับผมอันนี้ราคาเหรอคะครับผมก็ประมาณ50 บาทเก็บไว้นะงั้นเก็บไว้ก่อนดีกว่าก็คืออันนี้สามารถทำได้ครับแต่ว่าผมขอสาธิตของผมดีกว่านะครับให้เห็นก่อนนะก็ต้องผ่านกระบวนการอีกหลายกระบวนการล้างอะไรพวกนี้รอค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าได้ครับเริ่มต้นเลยค่ะเนี่ยเวลาที่เราจะนำมาเคลือบสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราต้องเริ่มจากอะไรคะก่อนอื่นเราต้องเตรียมฐานรองรับนะฮะฐานรองรับเมื่อกี้ที่คุณเอให้มาดูก็คือว่าเป็นแว่นตาครับเพราะนั้นฐานรองรับก็คือเป็นเลนส์นะครับแต่เลนส์ที่เขาก่อนเอามาเคลือบให้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นมีลักษณะที่เป็นกลมๆแบบนี้ครับอันนี้คือจากโรงงานนะครับใหญ่เลยนะคะอันนี้ไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าทางท้องตลาดก็จะเป็นรูปที่สำเร็จอ๋อสำเร็จออกมาตัดออกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้นั่นเองในงานของเราก็จะเป็นเลนส์ใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปในเครื่องสำหรับการปลูกฟิล์มของเราแล้วก็ตัดมาเข้ากรอบเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ๋อค่ะแล้วอย่างฐานเนี่ยค่ะนอกจากเป็นเลนส์แบบนี้แล้วยังเป็นแบบอื่นได้ไหมคะในงานของเราก็เป็นงานวิจัยก็จะต้องคือขั้นตอนเริ่มต้นเราก็ต้องทำการหาสมบัติของมันก่อนส่วนใหญ่จะปลูกบนที่เป็นลักษณะของกลาสไลด์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นบนพลาสติกก็ได้พลาสติกก็ได้เหรอคะก็ได้ที่สามารถพับได้นะครับหรือในทางอุตสาหกรรมที่ใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะปลูกบนนะครับซิลิคอนซิลิคอนครับซิลิคอนอ๋อแสดงว่าฐานแล้วก็สามารถมีหลายๆแบบได้เหมาะกับงานครับและการใช้งานนะครับค่ะแล้วอย่างแว่นตาแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีฐานที่เป็นเลนส์นั่นเองว่าแต่เราต้องทำยังไงกับเลนส์อันนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะปลูกฟิล์มเราทำการนำเลนส์มาล้างทำความสะอาดก่อนครับด้วยล้างนี่คือใส่น้ำล้างอย่างดีก็จะเป็นน้ำในกระบวนการแรกกระบวนการต่อไปก็ใช้พวกตระกูลแอลกอฮอล์ครับเพื่อนี่เหรอคะใช่ครับผมเหล่านี้คือเป็นแอลกอฮอล์ครับจะมีน้ำนะครับน้ำแล้วก็มีแอลกอฮอล์ทำไมถึงต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างด้วยล่ะคะเพื่อล้างพวกสารที่เป็นไขมันเกาะอยู่ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเคลือบฟิล์มเราก็ต้องล้างพวกไขมันโดยใช้พวกตระกูลแอลกอฮอล์ก่อนครับค่ะหลังจากที่เราล้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับนะคะแล้วหลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อก็สารรองรับที่เราทำล้างเรียบร้อยแล้วมาติดบนที่ติดตั้งนะครับอันนี้เราเรียกว่าโฮลเดอร์นะครับนะฮะก่อนที่จะต้องสี่เลนเลยนะคะก็ในทางอุตสาหกรรมจริงๆถ้าทำลักษณะของเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นโฮลเดอร์ที่ใหญ่นะฐานรองรับที่ติดตั้งที่ใหญ่ขึ้นนะฮะส่วนในงานวิจัยนี้เราก็เพื่อทดสอบสมบัติแค่นั้นเองก็จะเป็นที่ติดตั้งที่ขนาดเล็กนะครับจากนั้นก็เอาที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปใส่ในเครื่องนะไปใส่ในเครื่องสำหรับการปลูกนะครับค่ะโอ้ยตอนนี้เราก็จะได้ปลูกฟิล์มแล้วใช่ไหมว่าแต่ว่าฟิล์มที่เราใช้ในการปลูกนี้มีชื่อเฉพาะไหมคะฟิล์มของเราตั้งชื่อว่าเป็นฟิล์มอินเดียมออกซิไนไตรด์นะครับอินเดียมออกซิไนไตรด์คืออะไรคะก็ฟังดูอาจจะมันแปลกนะครับแต่ที่จริงมันประกอบด้วยสาร3ชนิดนะครับก็คือสารตั้งต้นก็คือเป็นธาตุโลหะอินเดียมที่เรารู้จักกันดีๆครับต้องมีสารตั้งต้นก่อนอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป้าสารเคลือบนะครับเป็นอินเดียมเป็นโลหะใช่ครับกับอีก2ตัวก็คือเป็นก๊าซนะเขาเรียกว่าก๊าซไนโตรเจนกับออกซิเจนจึงเป็นที่มาของคำว่าอินเดียมออกซิไนไตรด์อ๋อใช้3สารตั้งต้นนั่นเองอินเดียมคือมาจากตัวสารเคลือบอินเดียมนะครับออกซิก็คืออะไรครับออกซิเจนไนไตรด์ก็คือไนโตรเจนครับซึ่งในเครื่องเราจะมีที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อในเครื่องก็มีแบบนี้เหมือนกันเริ่มกระบวนการปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างนั้นไปดูที่เครื่องดีกว่าค่ะเครื่องนี้เหรอคะครับผมเครื่องนี้มีหลักการทำงานยังไงอะคะเครื่องนี้เราเรียกว่า RF Magneton Sputtering นะครับเป็นการปลูกฟิล์มโดยใช้พลังงานของคลื่นวิทยุค่ะครับแล้วอย่างตรงนี้ควบคุมยังไงอะคะก็จะมีหนึ่งก็คือระบบที่เราใช้คือเราต้องปลูกในสุญญากาศนะครับสุญญากาศเพราะใดเพราะว่ามันจะทำให้สารนี่วิ่งไปได้ดีขึ้นนะไม่มีการชนของอนุภาคนะครับอันที่สองก็คือว่าเราต้องมีอุปกรณ์ปล่อยแก๊สลงไป2ชนิดนะครับว่าจะมีคอนโทรลว่าจะให้แก๊สไหนเข้าไปโดยที่เราใช้คือ
ออกซิเจนกับไนโตรเจนนะครับจากนั้นก็คือมีตัวควบคุมพลังงานก็คือตัวบนนะครับพลังงานวิทยุว่าใช้พลังงานเท่าไหร่กี่วัตต์ซึ่งอันนี้ระยะเวลาการปลูกเนี่ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราใช้นะครับค่ะและอย่างตรงนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้โดยปกติเราปลูกไม่ประมาณสัก10ถึง20นาที10ถึง20นาทีขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ช่วงนั้นเราใช้พลังงานเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะด้านในนี้ค่ะพลังงานต่างๆก็กำลังทำงานกันอยู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกมาเป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนเลนส์ให้เราได้เห็นกันใช่ไหมคะดีเลยค่ะขั้นตอนในการปลูกฟิล์มบางบนกระจกเลนก็สามารถทำได้โดยนำกระจกเลนที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเข้าไปในเครื่องสปัตเตอริงหลังจากนั้นเครื่องสปัตเตอริงก็จะทำงานโดยการให้พลังงานเข้าไปในห้องสุญญากาศที่มีกระจกเลนวางอยู่ซึ่งภายในก็จะมีสารที่เราเตรียมไว้3ชนิดคือแผ่นโลหะอินเดียมที่เป็นตัวสารตั้งต้นและก๊าซออกซิเจนกับก๊าซไนโตรเจนเมื่อเครื่องสปัตเตอริงได้รับพลังงานเข้าไปแล้วก็จะทำให้อนุภาคของก๊าซทั้ง2วิ่งเข้าชนกับแผ่นอินเดียมให้อนุภาคของอินเดียมหลุดออกมาทำปฏิกิริยากับก๊าซทั้ง2จนมาจับตัวกันบนแผ่นกระจกเลนที่เราเตรียมไว้แค่นี้เราก็จะได้เลนที่ปลูกฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วล่ะครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆค่ะอันนี้นี่ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่ามันใสนั่นเองใช่ครับแต่พอเรามองจากอันเลนอันนี้ค่ะที่ปลูกฟิล์มแล้วนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะตัดแสงสีเหลืองออกไปหรือเปล่าคะอันนี้อันนี้ครับถ้าเรามองดูว่าจะเป็นเห็นบางสีใช่ไหมครับค่ะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องทดสอบมาก่อนว่ามันไม่ให้แสงสีอะไรออกมาบ้างโดยใช้ที่เราปลูกบนกระจกสไลด์อันนี้นะครับทดสอบของเราใช่ครับใช่ครับนะคะก็จะได้ว่าแสงสีไหนบ้างที่ตัดออกไปแสงสีไหนบ้างที่ให้ผ่านออกมาจากนั้นเราได้เงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเราถึงทำการปลูกบนเลนซึ่งจะมีสมบัติเหมือนกับเงื่อนไขที่เราปลูกบนกระจกสไลด์ครับค่ะและอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะคะเอ๊ะทำไมสีสันถึงมีรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างอันนี้สีเข้มแต่อันนี้จะดูเหลืองๆหน่อยถ้าจะเทียบกันดูนะครับ2อันนี้ก็คือปริมาณองค์ประกอบของสาร3ชนิดนะครับอินเดียมไนโตรเจนและออกซิเจนมันแตกต่างกันถ้าสีคล้ำๆอย่างนี้จะพบว่าไนโตรเจนจะเยอะออกซิเจนจะน้อยออกซิเจนน้อยครับผมไนโตรเจนเยอะมันก็ต้องให้ผลในการตัดแสงถ้าแสงย่านที่อยู่ใกล้กับแสง UV เนี่ยจะโดนตัดออกไปจะให้แสงที่ห่างจากย่าน UV ผ่านไปได้พวกแสงสีแดงสามารถผ่านไปได้แต่ถ้าเทียบกับแสงกับเลนที่มีสีสีชานะครับเบอร์จางของตอนนี้ก็คือเริ่มขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นไอ้แสงบางย่านที่อยู่ใกล้ UV ก็จะผ่านไม่ได้บ้างนะครับเฉพาะสีเหลืองหรือสีเขียวค่ะครับผมจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่เราปลูกฟิล์มแบบนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการที่เราจะนำไปใช้งานใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเข้มๆแบบนี้ไนโตรเจนเยอะๆแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรอะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเข้มๆเนี่ยเราจะใช้ในอุตสาหกรรมเช่นงานเชื่อมที่มีแสงจ้ามากนะครับนอกจากที่เราได้ดูมาก่อนหน้านี้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับด้านนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเข้มๆแบบนี้ล่ะเข้มนะฮะแล้วก็ในส่วนของงานอุตสาหกรรมเกษตรนะครับพวกการคัดแยกกุ้งที่ใช้แสง UV เข้าไปช่วยในการคัดแยกก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับแสดงว่าเรื่องของการปลูกฟิล์มเนี่ยสามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับนะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสเข้ามาในห้องแลบค่ะได้มาเห็นกระบวนการปลูกฟิล์มนะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการปลูกฟิล์มเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะแล้วสามารถนำไปใช้ต่อได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อภิชาติมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเลนที่ผ่านการปลูกฟิล์มแบบนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จิตติค่ะสวัสดีครับอุ้ยขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะว่าแต่ว่าเรื่องของแว่นตานาโนคริสตัลเนี่ยค่ะอาจารย์คะอาจารย์กดแรงบันดาลใจแล้วทำไมถึงคิดทำเรื่องนี้ขึ้นมาคะจริงๆคือโครงการนวัตกรรมนาโนคริสตัลเนี่ยเป็นโครงการร่วมมือกับ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ไปเจอเรื่องในการที่ไปทำแว่นตานาโนเนี่ยก็คือเรื่องจากวัสดุนาโนคริสตัลตัวนี้เขาดูดกลืนแสงได้เกือบทุกย่านแล้วก็สามารถที่จะตัดแสงได้เกือบทุกย่านก็เป็นที่มาที่เราเลยเอามาประดิษฐ์เป็นแว่นตานาโนคริสตัลโอ้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านใดได้อีกบ้างคะเรื่องทางด้านนอกจากนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะเรายังมีเรื่องของเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรคงรู้จักการคัดแยกกุ้งกุลาดำไหมฮะมันก็มาจากการที่ในลายผลิตเนี่ยเขาจะมีแสง UV ในการที่ส่องเพื่อไปกระตุ้นไอสารคัดหลั่งนะครับที่อยู่ในกุ้งเสียเนี่ยให้เรืองแสงขึ้นมาบังเอิญคือคนที่เข้าไปคัดกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนฮานเนี่ยเขาจะไม่มีการป้องกันสายตาเลยเพราะมันทำให้คนที่เข้ามาในการที่ดูคัดกุ้งออกตรงนี้นะฮะสายตาก็จะเสียนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมในการเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะที่เราเห็นอยู่บ่อยเลยต้องมีหน้ากากถืออยู่หนึ่งอันแล้วก็ต้องใช้เชื่อมใช่แต่ตรงนั้นทึบแสงนะฮะหน้ากากเนี่ยหน้ากากนั้นทึบแสงเพราะเวลาจะติ้มทีก็ต้องเอาดูทีนึงแล้วก็มาดูเพราะในส่วนของเราเองเนี่ยก็เลือกนาโนคริสตัลที่ทำเป็นแว่นตาที่ใช้กับหน้ากากเชื่อมเนี่ยไปอยู่ในย่านที่ลดแสงจ้าตรงนั้นเพราะในขณะที่เขาเชื่อมเนี่ยเขาก็เห็นชิ้นงานด้วยยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะเรื่องทางด้านการแพทย์นะฮะทางด้านการแพทย์เหรอคะตอนนี้ถ้าเราทราบว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะพบว่าต้องรักษาด้วยการอาบแสง UV เพราะการอาบแสง UV เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเวลานอนเพื่ออาบแสง UV นั้นคุณหมอก็จะให้พันผ้าดำเพื่อปิดเอาไว้ครับเพื่อปกป้องสายตาตัวเองในการที่แสง UV ที่อาบก็ปรากฏว่ามันเครียดคือคนไข้เองก็เครียดเพราะถ้าเราใช้แว่นตานาโนคริสตัลที่ตัดแสง UV ตรงนั้นออกเนี่ยก็จะพบว่าทำให้ความเครียดลดน้อยลงแล้วก็ป้องกันสายตาเสียด้วยครับโอ้โหด้านการแพทย์ก็ใช้ได้ด้วยยังมีอีกไหมคะจริงๆคือด้านทันตแพทย์เนี่ยเวลาอุดฟันเนี่ยก็ต้องมีสารที่เราอุดเข้าไปแล้วก็ต้องฉาย UV เพื่อที่จะใหไอสารตัวนี้มีการแข็งตัวขึ้นมาเวลาฉายแสง UV เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใส่แว่นตาเลยเนี่ยจะกลายว่าสายตาทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้ป่วยเองก็จะเสียด้วยโอ้โหอาจารย์คะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายด้านเลยนะคะอาจารย์คะแต่วันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการคัดแยกกุ้งที่เราไปใช้ด้านการเกษตรนะคะหรือว่าเรื่องของช่างเชื่อมแล้วก็เรื่องของทันตแพทย์เนี่ยค่ะเอว่าแต่ว่าอยากจะเห็นภาพเนี่ยได้ไหมคะเดี๋ยวจะนำไปดูฮะตอนนี้เราเตรียมนักศึกษาที่อยู่ในโครงการนะครับเตรียมการสาธิตให้ดูเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เรื่องของการคัดแยกกุ้งการเชื่อมโลหะนะครับส่วนเกี่ยวกับทางด้านทันตแพทย์เนี่ยเดี๋ยวคุณเอจะต้องตามไปดูที่คุณหมอนะครับโอ้โหได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิตตินะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของแว่นตานาโนคริสตัลค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงที่มาที่ไปด้วยนะคะว่าแว่นตานาโนคริสตัลเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีประโยชน์มากแค่ไหนค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูวิธีการคัดแยกกุ้งกันค่ะไปดูนะคะว่าแว่นตานาโนคริสตัลจะช่วยเราถนอมสายตาในการคัดแยกกุ้งขนาดไหนค่ะไปชมเลยค่ะน้องแคนครับน้องแคนเอากุ้งมาทำอะไรคะเนี่ยเยอะแยะเลยกุ้งนี่ก็จะมาให้ทดสอบดูว่าแว่นตานาโนสามารถนำมาใช้กับการเกษตรได้ยังไงครับผมแล้วธรรมดาเนี่ยที่โรงงานเนี่ยเขาใช้วิธีการคัดแยกกันยังไงคะปกติแล้วก็จะใช้เป็นแสง UV ครับผมเพราะงั้นผมจะลองทดลองนะครับให้เราใช้แสง UV 2ให้พี่แสง UV 2นะครับต้องเอาเข้ากล่องดำเลยนะคะเข้ากล่องดำครับเพื่อให้เราเห็นได้ชัดครับจะลองส่องไหมครับได้เลยเห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเนี่ยเห็นตะกุ้งอ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เห็นเป็นแสงสีฟ้าๆแล้วรู้สึกปวดตาไหมครับผมถ้าเกิดว่าเพ่งอย่างนี้แล้วต้องหาตัวที่เสียอย่างที่น้องแคนว่าเป็นโรคเรืองแสงแล้วมันจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมมันต้องเพ่งอ่ะมันก็ปวดตาเหมือนกันครับผมก็คือแสง UV เนี่ยมันจะมีอันตรายต่อดวงตาเราด้วยนะครับเพราะงั้นในการผลิตในการคัดแยกกุ้งจริงๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกะของคนงานนะครับ
เพราะสายตาคนเราเนี่ยจะทนได้ประมาณเต็มที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงในแสงที่มีความเข้มของ UV สูงๆนะครับนะครับเพราะงั้นเราจะมาทดลองกันว่าแว่นตานาโนของเราเนี่ยใช้กับการแสงได้ยังไงนะครับได้เลยค่ะผมมีแว่นโอ้โหแว่นตานาโนให้เลยพกมาเลยให้ทดลองใช้นะครับได้ค่ะอันนี้เราก็ทดลองเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราใส่แว่นอันนี้ครับผมขอใส่แว่นดูนะคะไม่ต้องปวดตาแล้วใช่ไหมครับไม่ปวดตาแล้วครับเท่ด้วยแล้วเราก็ทดลองเหมือนเดิมครับใช้รังสีกดอีกทีครับปุ๊บอุ้ยน้องแทนครับผมพี่เห็นแล้วมันจะสะท้อนออกมาเลยอะค่ะครับผมเป็นสีส้มส้มอ่อนๆนี่ไงเห็นชัดเลยอะค่ะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะแยกได้แยกได้แล้วก็คัดออกได้อย่างง่ายได้ปลอดภัยต่อสายตาของผู้ที่คัดออกแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วน้องแทนว่าแว่นตาตัวนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยทํางานได้นานประมาณกี่ชั่วโมงเพราะธรรมดาเนี่ยทํางานได้แค่2ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนกะและได้เงินน้อยจังเลยอ่ะอันนี้น่าจะได้นานก็คือถ้าเป็นอันนี้ก็ทําได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะเบื่อครับผมเอาละค่ะและนี่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าแว่นตานาโนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรได้จริงๆค่ะเพราะทำให้การตรวจกุ้งที่เป็นโรคเรืองแสงนะคะทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นคัดออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะต้องขอบคุณน้องแคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะประโยชน์ของแว่นตานาโนยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านอะไรค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือการนำเอาเทคโนโลยีนาโนคริสตัลนะคะหรือว่าแว่นตานาโนที่เราได้เห็นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเชื่อมนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องให้น้องปุ๊กเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้พิเศษยังไงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ครูคะพูดถึงเนี่ยเวลาที่พี่ใช้หน้ากากอันเนี้ยมองลงไปตอนที่มีไฟแวบๆขึ้นมาเนี่ยเราเห็นไฟแต่ว่ามองไม่เห็นชิ้นงานไม่เห็นชิ้นงานใช่ไหมครับทีนี้พี่ลองดูอันนี้มั้งอันนี้ก็คืออันที่เราทำการพัฒนามานะครับโดยใช้เทคโนโลยีของนาโนคริสตัลอินเดียมออกซิไนไตรด์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเราสามารถที่จะตัดแสงในส่วนที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและที่สำคัญคือทำให้เราสามารถมองเห็นชิ้นงานได้ในขณะเชื่อมเหมือนกับที่เราใส่แว่นตานาโนแล้วก็ไปส่องดูกุ้งอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราก็ดัดแปลงนำมาให้มีรูปลักษณ์คล้ายๆกันนะอุ้ยเห็นเลยเห็นชิ้นงานชัดเลยค่ะแต่อันนี้มันมองไม่เห็นก็คือโดยปกติที่ใช้กันในอุตสาหกรรมทั่วไปใช่ไหมครับก็คือจะเป็นแบบนี้ในเวลาที่เราทำการเชื่อมเนี่ยเราก็จะต้องมีการที่จะเล็งก่อนมาหาโอเคครับเล็งจุดจะเชื่อมครับผมหลังจากนั้นเราก็ตรงนี้ต้องสัมพันธ์กันปึ๊บซึ่งทีนี้ครับคนที่ทำงานเชื่อมเนี่ยก็คือจะต้องมีประสบการณ์จึงจะทำให้สามารถได้เชื่อมออกมาได้สวยงามเดี๋ยวให้กุ๊กเล็งให้ดูค่ะครับโอ้ที่จะเห็นนะครับว่าสามารถจะมองเห็นชิ้นงานครับค่ะแต่ผมตรงนี้ไม่สามารถจะมองเห็นชิ้นงานได้ในขณะเอาหน้ากากไปพูดถึงก็ลำบากเหมือนกันเนาะอย่างเวลาที่เราจะเชื่อมเนี่ยการเชื่อมเนี่ยก็ต้องเชื่อมให้ตรงจุดที่จะเชื่อมด้วยแถมเรายังต้องป้องกันดวงตาของเราเองไม่ให้โดนแสงที่จ้ามากเกินแล้วก็เป็นอันตรายแต่ว่าโหมีเทคโนโลยีมาช่วยแบบนี้นี่ง่ายขึ้นเยอะสามารถจะช่วยให้การเชื่อมเนี่ยง่ายขึ้นครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้นะคะกับงานด้านการเชื่อมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าทำให้งานด้านการเชื่อมเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยค่ะทำให้แสงเนี่ยไม่ทำอันตรายต่อดวงตาของเราด้วยต้องขอบคุณกุ๊กมากเลยนะคะที่มาสาธิตให้ดูค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะว่าแว่นตานาโนจะสามารถนำไปประยุกต์กับการใช้งานด้านการแพทย์อย่างไรค่ะสุขภาพฟันของเอ๋เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะได้ตรวจแล้วนะคะเพราะว่ามันมีฟันผุที่คุณเอ๋จะต้องอุดใช่ค่ะสองซี่ข้างหน้าพอดีเลยข้างหน้าเลยเหรอคะใช่ค่ะ
ราไม่เคยรู้แล้วไม่คุณหมอคะว่าแต่ตอนช่วงกระบวนการทำฟันเนี่ยนะคะเราจะใช้แสง UV เนี่ยในตอนไหนนะคะก็ในช่วงที่เราอุดฟันเนี่ยครับเพราะว่าวัสดุที่เราบอกว่าเป็นสีขาวเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เขาเซตตัวเนี่ยหรือแข็งตัวขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้ไอ้แสงตัวนี้เป็นแสงสีฟ้านะครับความยาวขึ้นอยู่ประมาณ400ถึง500นาโนเมตรนะครับทำให้วัสดุเนี่ยแข็งตัวนะครับก็จะเป็นแสงสีฟ้าอย่างเงี้ยแต่การใช้แสงแบบนี้ทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันจะอาจจะทำลายสายตาของเราเขาใช้ทุกวันวันหลายหลายเคสแล้วคุณหมอใช้วิธีการป้องกันยังไงอะคะเราปกติเราก็จะมีเครื่องมือนะครับที่ป้องกันแสงตัวนี้ก็คือวัสดุอันเนี้ยเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับขึ้นมาดูหน่อยนะคะแล้วอย่างเวลาที่คุณหมอใช้ตัวแสงส่องให้กับตรงฟันของคนไข้เนี่ยค่ะก็จะมีคนมาถือให้หรือคุณหมอถือเองเป็นผู้ช่วยจะเป็นคนถือให้ค่ะผู้ช่วยมาถือให้นะคะขออนุญาตดูได้ไหมคะว่าปุ๊บสมมติส่องกับตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยกรองได้ใช่ครับแต่ว่ามองดูเหมือนไม่ค่อยเห็นนะคะคุณหมอเหมือนมันเป็นขุ่นเครื่องมือตัวนี้พอใช้ไปนานๆเนี่ยคุณสมบัติในการป้องกันอาจจะด้อยลงไปหรือว่ามีการขัดทำความสะอาดเนี่ยสีมันก็จะขุ่นไปใช่ไหมครับตอนหลังก็อาจจะบางคนอาจจะมีการใช้เป็นแว่นตาขึ้นมาเพื่อให้สะดวกขึ้นโดยทำใส่แว่นขึ้นมานะครับแต่พบว่าบางทีก็จะทึบเกินไปในการใช้งานอาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็จะกรองได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะทึบๆใช่ครับนะแต่อันนี้ก็เหมือนกับใส่เข้าไปเป็นแว่นตาได้เลยนะคะใช่ครับใช่นี่ค่ะคุณหมอคะที่เราเห็นมาค่ะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแว่นตานาโนคริสตัลครับที่เข้ามาลองใช้พบว่าก็ใช้ได้สะดวกนะครับลักษณะการใช้งานก็เหมือนแว่นตาธรรมดาเพียงแต่ว่าสามารถป้องกันแสงได้และนี่แหละค่ะแว่นตานาโนคริสตัลนะคะที่เราเอามาใช้ในช่วงของการอุดฟันนั่นเองนะคะนี่ค่ะโอ้โหคุณหมอคะเห็นถนัดขึ้นค่ะเห็นชัดขึ้นสะดวกขึ้นเพราะว่าคุณหมอก็ใส่ไว้เป็นแว่นตาได้เลยแล้วก็ส่องไปก็สะดวกไม่ต้องก็สามารถทำงานได้พร้อมกันเลยค่ะนะคุณผู้ชมคะและสิ่งนี้ล่ะค่ะก็คือแว่นตานาโนนะคะที่ให้ประโยชน์หลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านการแพทย์แบบนี้ล่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอวิสิทธิ์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของแว่นตานาโนคริสตัลก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณหมอวิสิทธิ์และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้คุณเอ๋ทำฟันเลยใช่ไหมครับทำเลยเหรอคะคุณหมอใช่ครับไหนๆมาแล้วนะครับก็อุดเลยละกันจะได้ใช้แว่นด้วยนะครับได้เลยค่ะรู้จะอุดจริงๆกับคุณผู้ชมค่ะด้วยเทคโนโลยีในการผลิตแว่นตานาโนคริสตัลที่ใช้วิธีการคัดเลือกแสงสีที่ต้องการนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมนั้นสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานรวมไปถึงยังสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยทั้งทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมช่างเชื่อมหรือแม้กระทั่งทางด้านการแพทย์เรียกได้ว่ามีประโยชน์รอบด้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับแล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่ในอนาคตจะสามารถนำกระบวนการผลิตนาโนคริสตัลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรกระบวนการผลิตนาโนคริสตัลขึ้นมานะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่พวกเราคิดค้นขึ้นมาเองนะครับซึ่งจะพบว่านาโนคริสตัลตัวนี้นะครับเขาก็สามารถจะดูดกลืนแสงในย่านดวงอาทิตย์เกือบทุกย่านนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เราจะเอาตัวเขาเองเนี่ยไปเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับในการที่จะพาไปทำเขาเรียกว่าเซลล์สุริยะต่อไป